Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Hefele Functionality for you สวัสดีค่ะพบกับวิกกี้และ Idea Today by Hefele ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ในเวลา 6:55 ตรงหนังทุ่มทางช่อง5ค่ะซึ่งวันนี้วิกกี้จะพาคุณผู้ชมพามาที่ Hefele Design Center สาขาเมกาบางนาค่ะจะมีสินค้าใหม่ๆหรือบริการยังไงก็เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ตามวิกกี้มาเลยนะคะมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับหากเอ่ยถึงเมก้าบางนาน้อยคนจะไม่รู้จักศูนย์การค้าแนวราบระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถมยังใหม่ที่สุดเพราะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งนอกจากทางเฮเฟเล่จะไปร่วมแสดงความยินดีในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเฮเฟเล่ดีไซน์เซ็นเตอร์น้องใหม่ล่าสุดก็ได้มาเปิดตัวพร้อมให้คุณผู้ชมและผู้ที่สนใจเข้าไปสอบถามและได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับแล้วแต่ละส่วนแต่ละโซนของโชว์รูมจะมีอะไรไว้ให้เลือกซื้อเลือกชมกันบ้างนั้นเราตามคุณวิกกี้เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับSo is this a bathtub? It's on here, Starks bathtub. Wonderful bathtub designed by Philip Starks for the rabbit. ผู้ออกแบบจากดีไซเนอร์ดังทั่วโลกคือ Philip Starks ค่ะคุณผู้ชมค่ะ This one has been designed by Antonio Citterio. Antonio Citterio. The quality is very good. And these are premium brand of top quality designed by the famous designer. ค่ะคุณไลเนลบอกว่าเป็นสินค้าจากมาจากประเทศเยอรมันซึ่งคุณภาพเทคโนโลยีการใช้งานไม่ต้องพูดถึงค่ะ โอ้โหเพียงแค่สุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำเขาก็ยังมีดีไซเนอร์ชื่อดังมาออกแบบให้แล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆจะน่าสนใจน้อยกว่าได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับคุณวิกกี้ท่านผู้ชมคะเรามาที่แผนกห้องครัวบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะสอบถามคุณมาเซลว่าในสาขานี้เมกาบางนาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างให้ทางคุณผู้ชมมาแนะนำนะคะดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะการใช้งานของเผาอบมีง่ายไหมคะง่ายมากค่ะก็ระดับไฟความร้อนของไฟจะคงที่ดีคงที่ดีใช่ไหมคะโอเป็นรุ่นอินดักชันสามารถจะสัมผัสได้ใช่ไหมคะว่าจับแล้วไม่ร้อนจริงๆว้าวมีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กว่าสำหรับมีทำกับข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็เด็กก็ไปจับพ่อไม่ต้องห่วงนะคะคุณผู้ชมคะและนอกจากห้องน้ำและห้องครัวแล้วนะครับคุณผู้ชมทางด้านหน้าทางเข้าโชว์รูมเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนั่นก็คือผนังบานเลื่อนหรือ Moveable Wall เจ้าตัวนี้จะเป็นผู้ช่วยจัดสรรพื้นที่ดีๆให้กับคุณผู้ชมนี่เองล่ะครับส่วนจะจัดสรรได้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามคุณวิกกี้ไปสอบถามข้อมูลจากคุณคณิตศิษย์ผู้จัดการขายผลิตภัณฑ์พิเศษชิ้นนี้กันเลยดีกว่าครับระบบ Moveable Wall System นะครับวัตถุประสงค์ในการใช้งานคือสำหรับแบ่งห้องนะครับเราสามารถที่จะแบ่งห้องใหญ่ๆให้เป็นห้องเล็กๆได้และคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือสามารถจัดการเสียงได้ด้วยนะครับการเสียงได้ด้วยต้องครับกำหนดประมาณเท่าไหร่คะจริงๆ maximum weight ของระบบนี้นะครับเราสามารถจะรับโหลดได้ถึง 1.2 ตันต่อ panel แล้วก็ maximum high อยู่ที่15เมตรครับคุณผู้ชมคะเป็นดีไซน์เซ็นเตอร์แห่งใหม่ของเคเฟเล่ที่สามารถจะมาเลือกซื้อสินค้าและมาปรับก่อนอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้วีกีและ Idea Today by Hefele หมดลงแล้วนะคะพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 ถึงดังทุ่มที่ช่อง5ค่ะเป็นว่าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ